อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงกันค่ะลิซ่าเธอตื่นแล้วนะคะแล้วก็มีการมาช่วยพี่ซูโปรโมทด้วยค่ะเห็นเอาโปสเตอร์ของพี่ซูเนาะไปลงใน IG Story นะคะแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะฉลองให้กับตัวเองนะในวันครบรอบเดบิวต์1ปีนะคะจากการโซโล่ของเธอนั่นแหละค่ะเธอมีการลงรูปภาพสวยๆนะมาให้กับเราได้ดูกันเยอะเลยซึ่งก็เป็นรูปภาพอันซีนนะตอนนั้นยังไม่เคยเห็นนะอันเป็นรูปภาพใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ดูสิคะรูปพี่ติ๊กของเราค่ะตาโตมากๆนะเห็นแล้วต้องบอกว่าจึ้งมากเลยนะคะเด็กอะไรก็ไม่รู้ค่ะตาสวยกลมโตจริงๆส่วนอันนี้ก็เป็นตอนที่ซิลีนกับบูการีค่ะก็มีการส่งรถทูตพักนะคะไปให้กำลังใจเนาะไปซัพพอร์ตน้องลิซ่าด้วยนะคะก็เรียกว่าซิลีนกับบูการีค่ะก็รักน้องลิซ่ามากๆนะแต่ใดๆก็คือค่ะอันนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะแทบจะสิงป้ายรถฟู้ดทรัคอยู่แล้วนะคะก็เป็นฟู้ดทรัคค่ะที่แชงค่ะมีการส่งไปให้กับเต้าลิของเราด้วยนะคือตอนนั้นก็คงจะดีใจมากๆเนาะที่เพื่อนส่งรถมาให้อะไรแบบนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะโรเซ่เองก็น่ารักนะเธอมาอัพรูปภาพให้กับเราได้ดูด้วยเหมือนกันเนื่องในโอกาสวันชูซอกนะคะอันนั้นก็แถวเกาหลีค่ะเขาก็จะหยุดยาวกันค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าโรเซ่เองก็จะมีการเปลี่ยนสีผมสมัยด้วยนะคะคล้ายกับว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผมสีส้มแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นมีสัมภาษณ์ค่ะคุณโบอานะคะรุ่นพี่ในวงการเคป๊อปค่ะเห็นเธอค่ะออกมาชื่นชมสาวๆแบ็คพิงของเราด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันกับแบ็คพิงแบบว่าตัวเป็นๆนะแต่ก็รู้สึกประทับใจพวกเธอมากๆจากการแสดงโชว์ในงานโคเชล่านั่นเองแล้วก็หวังว่าสักวันนึงนะแบ็คพิงค่ะจะมาออกรายการวาไรตี้บ้างนะนั่นไงคะใครๆเนาะก็อยากจะเห็นแบ็คพิงกันทั้งนั้นนะคะงานนี้คงจะต้องถาม YG แล้วล่ะค่ะว่าจะมีการปล่อยสาวๆของเรานะออกจากค่ายนะไปรายการวาไรตี้ต่างๆบ้างหรือเปล่านะคะก็คิดว่ารายการหลายรายการคงจะเชิญไปอ่ะแต่ว่า YG ก็อาจจะเลือกไม่ไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็เห็นเงียบๆอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะ Pink Venom เองเนี่ยก็ไปตีตลาดทั่วโลกได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าในปี2022นี้ค่ะถือได้ว่า Blackpink ค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP วงแรกแล้วก็วงเดียวด้วยนะคะที่สามารถเจาะชาร์ต Official Single ค่ะใน Top 10ตลาดเพลงโลกได้ก็ตอนนี้ค่ะครบหมดทุกชาร์ตนะทั้ง10ประเทศนะคะได้สำเร็จอีกแล้วด้วยเรียกว่าฮอตมากๆเลยนะคะ Pink Venom นี่โกอินเตอร์ตลอดเลยค่ะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink มาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า